วัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big Life facebook.com/biglife บอกในเว็บไซต์ IT Gang นะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องลองใช้งานกับหูฟังตัวนี้ครับ AirPods รุ่นที่3ที่ตอนนี้ผมใส่อยู่นะครับและตอนนี้ก็คือวางขายในออนไลน์สโตร์เรียบร้อยอย่างเป็นทางการแต่หน้าร้านยังไม่วางนะครับมาดูกันครับว่าหูฟังรุ่นนี้มันจะมีดีอย่างไรและคุ้มค่ากับการลงทุนของคุณแค่ไหนกันครับเอาละครับเราจะมาแกะกล่อง AirPods 3นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนี้นะครับก็แน่นอนว่ามันก็มีจุดที่เหมือนกับ iPhone เลยก็คือมันแกะปุ๊บก็คือแกะแล้วแกะเลยนะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่คือเสียงข้างล่างนี่แบบแอบเสียว่าเอ้ยมันจะขาดเลยหรือเปล่าไม่ขาดหรอกไม่เป็นไรทีนี้เราก็จะมาแกะออกมาเลยนะครับภายในก็จะมีอุปกรณ์เหมือนเดิมนะครับก็คือพวกสติ๊กเกอร์แล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับแต่สติ๊กเกอร์เรามาลุ้นกันว่าเขาให้กี่แผ่นดีกว่าเหมือนรอบนี้จะไม่ให้นะเหมือนรอบนี้จะไม่ให้คือขนาด iPhone ยังให้แค่แผ่นเดียวเลยนี่ครับแต่เนื่องจากว่าของผมเนี่ยไอตัวที่คุณจะได้เห็นในกล่องนี้นะครับจะเป็นรุ่นคอสตอมนะครับก็ถือว่าเป็นการสลักชื่อนะครับเราสามารถที่จะสั่งสลักชื่อผ่านทางของ Apple Store นะครับ Apple Online Store เท่านั้นนะครับแล้วก็ลุ้นว่าจะมาจากทางสิงคโปร์หรือว่าเวียดนามนะครับอย่างของผมเนี่ยมาจากเวียดนามนะฮะนี่ก็แกะออกมาแบบนี้เลยนะครับเป็นตัวกลมๆนะผมจะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับชื่อเนี่ยคือชื่อเจ้าของเครื่องนะฮะขอโทษทีแล้วก็ข้างในนะครับก็จะมีนี่เป็นสายชาร์จนะครับเป็น Lightning to USB Type-C นะครับแล้วก็เท่านี้เลยไม่มีอะไรแล้วหมดจบสำหรับเรื่องของกล่องส่วนรูปลักษณ์หน้าตานะครับก็อย่างที่คุณได้เห็นตอนนี้นะครับเป็น AirPods 1 2นะครับ AirPods 3นะครับ AirPods Pro นะครับสิ่งที่ผมจะเลี้ยงให้คุณดูนะครับเป็นแบบนอนตั้งถ้าสมมุติว่าจับ AirPods 2หรือ1นะครับเป็นแนวนอนเนี่ยมันจะสัดส่วนใกล้เคียงกันแต่ว่าสังเกตนะครับผมจะให้คุณดูความหนาของมันคือมันหนากว่าค่อนข้างชัดเจนพอสมควรนะครับสำหรับ AirPods 3นะครับและเมื่อเทียบกับ AirPods Pro นะครับก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้แล้วก็แน่นอนว่าพอเทียบกับความหนาก็คือไอ้ AirPods 3เนี่ยหนาสุดเหมือนเดิมนั่นเองครับอันนี้ก็คือในรูปร่างของฟิสิกอลแต่ว่าสิ่งที่ AirPods 3นั้นจะมีและแตกต่างกับเพื่อนทั้งหมดนะครับนั่นก็คือสิ่งที่มันอยู่ข้างหลังมันนั่นเองครับก็คือนี่คือแผ่น MagSafe นะครับมันสามารถที่จะนำไปแปะกับ MagSafe ได้แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะชาร์จไฟได้แต่ตอนนี้ผมไม่ได้ต่อให้มันชาร์จไฟได้นั่นเองครับและมันก็ไม่หลุดด้วยถือว่าดีนะครับทีนี้ในส่วนของหูฟังนะครับเราก็มาเปิดกันเลยดีกว่าคือผมขออนุญาตเปิดและวางทีละตัวกันเลยนะครับนี่คือ AirPods 1 2นะครับ AirPods 3และ AirPods Pro เอาง่ายครับก็คือว่าลักษณะการออกแบบนะครับก็คือรุ่นตัวนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยมันออกมานานแล้วก็บอกว่าเอ้ยมันก็ใส่ดีระดับนึงแหละแต่มันก็ไม่ได้ใส่ดีมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบกับรุ่นเดิมแล้วก็รุ่นใหม่นะครับก็คือถ้าเป็นนี้ในส่วนของ AirPods 2นะครับก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าแบบชัดเจนมากนะครับก็คือเหมือนกับตัวหูนั้นเล็กกว่านะครับก็คือเป็นแบบเอียบัดเลยนะฮะในขณะที่อันนี้ก็คือเป็นกึ่งเอียบัดแล้วก็กึ่งอินเอียแต่ว่าที่จริงมันก็ไม่อินเอียขนาดนั้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าตัวของระบบไมโครโฟนต่างๆเนี่ยมันก็ออกแบบให้สามารถที่จะกันเสียงได้ดีมากขึ้นนะครับเนี่ยไม่ดีมีระบบเรื่องของการลดเสียงรบกวนได้ด้วยนะฮะในขณะที่รุ่น2เนี่ยหรือรุ่น1เนี่ยมันจะออกแบบประมาณนี้การทัชนะครับของรุ่น1เนี่ยจะอยู่ข้างบนแต่ว่ารุ่น3นะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับจะดึตรึงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ก้านของมันแบบนี้นั่นเองครับซึ่งมันก็ออกแบบให้เราสามารถกดได้ง่ายนั่นเองครับสำหรับรุ่น2และรุ่น3นะครับมันก็จะแตกต่างกันประมาณนี้ทีนี้หลายคนก็บอกว่าเอ้ยแล้วเทียบกับรุ่นโปรล่ะคือรุ่นโปรเนี่ยพูดเลยว่ามันมีความใกล้เคียงกันมากนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆนั้นก็เรียกได้ว่ายกกันมาเลยแล้วก็ลักษณะของตัวหูนั้นถ้าไม่นับตัวของจุกยางข้างหน้าก็คือแทบจะเหมือนกันเลยนะฮะ
ตำแหน่งการกดปุ่มต่างๆก็คืออยู่ตำแหน่งใกล้เคียงกันนะครับก็คือตำแหน่งตรงนี้นะฮะก็คือเยื้องเข้าไปหน่อยแบบนี้นั่นเองแต่ว่าถ้าถามว่ารูปทรงไหนใส่สบายกว่าแน่นอน AirPods 3มันใส่สบายกว่าเพราะว่ามันวางปุ๊บแล้วมันอยู่ได้เลยแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ออกแบบให้กับหูทุกคนถึงแม้ว่า Apple นั้นจะเคลมว่ามันสามารถที่จะรองรับกับหูของทุกคนได้นั่นเองครับอ่ะก็โดยประมาณนี้สำหรับในฟิสิกอลของหูฟังของ AirPods ทั้งหมดนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าลูกเล่นโดดเด่นของ AirPods 3นั้นน่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเชื่อมต่อครั้งแรกกันดีกว่าครับก็แน่นอนว่าคุณซื้อมาปุ๊บคุณแค่เปิดฝาอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นพี่ไฟสีขาวแบบนี้แล้วก็รอสักครู่นะครับมันจะขึ้นมาให้คุณได้เชื่อมต่อโดยทันทีแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ขึ้นนะครับก็แนะนำว่าปิดฝาก่อนนะครับกดข้างหลังนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยมันขึ้นมาแล้วเราสามารถกดคอนเนคได้เลยนี่แบบนี้ครับมันก็จะขึ้นว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะแจ้งเตือนของรูปแบบในการโทรแล้วก็notification ได้สามารถคัสตอมได้ด้วยนะครับผมกดประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะนี่มันก็จะขึ้นชื่อแบบนี้นะครับฟังก์ชันของมันนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็เริ่มต้นจากในฟีเจอร์ของ setting นะครับแล้วก็กดไปที่ Bluetooth ครับแต่ถ้าสมมติว่ามันยากไปนี่กดนี้ก็ได้ถ้าคุณถอดหูฟังออกมานะครับ2ข้างนี่คุณก็จะเป็นการเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับจากนั้นในตัวของปุ่มลำโพงนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนรูปนะครับถ้าเกิดมีการดีเทคว่าเราใส่นะครับมันสามารถที่จะตั้ง Spatial Audio ได้นะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าตั้งค่าแค่นั้นยังไม่หนำใจนะครับคุณก็สามารถที่จะตั้งค่าผ่าน Setting ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าอย่าลืมว่าใครที่จะใช้AirPods 3นะครับอย่าลืมอัปเดตเป็น iOS Version 15ด้วยนะครับนี่ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็จะมีทั้ง Spatial Audio นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับไมโครโฟนและรวมไปถึงในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆที่เรียกได้ว่าค่อนข้างเยอะแต่มันจะมีฟีเจอร์หนึ่งถ้าสมมติว่าคุณใช้ในการโทรผ่าน FaceTime นะครับก็คือทำให้เสียงของหูฟังนั้นอ่ะมันจะมีการปรับให้สมดุลแล้วก็มีการลดเสียงรบกวนได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปทดลองฟังกันดีกว่าครับเพราะว่าในการใช้งานของเราเนี่ยคือฟีเจอร์ต่างๆเซตติ้งเนี่ยมันจะมีแค่ตัว Spatial Audio แล้วก็ในเรื่องของ Adaptive Equalizer นะครับซึ่งสามารถที่จะปรับระบบของเสียงได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะปรับได้ดีขนาดไหนเรามาลองใส่กันเลยดีกว่านะครับสำหรับ AirPods 3นะครับก็เบื้องต้นจะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับคือเราเอาหัวมาแบบนี้แล้วก็สามารถใส่เข้าไปนะครับเกี่ยวเข้าไปปุ๊บแล้วมันก็เข้าเลยนะครับแล้วก็ปรับระดับนิดหน่อยให้สมดุล นะครับเนี่ยครับก็คือสังเกตว่าตัวของ AirPods 3เนี่ยมันค่อนข้างจะลึกกว่านะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากเห็นตัว AirPods 2ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราให้คุณดูกันครับตอนนี้ผมได้ใส่ AirPods 1และ2นะครับไว้ที่ข้างซ้ายมือนะครับเรียบร้อยแล้วก็จะสังเกตว่าความยาวของมันนั้นก็เหมือนกับการเอาหลอดดูดน้ำมาใส่ประมาณนั้นแต่ว่าข้อเสียคือเมื่อเวลามันที่มันจะดิ้นเนี่ยมันจะมันที่จะดิ้นได้นะครับในขณะที่ AirPods 3เนี่ยโอกาสดิ้นเนี่ยมันมีน้อยกว่าครับเนี่ยมันแทบจะแน่นกรูเนียบอยู่กับหูเลยนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับ AirPods Pro นะครับAirPods Pro มาอันนี้นะครับแล้วก็รูปทรงมันจะเป็นแบบนี้นะครับคือความแน่นของหูฟัง AirPods Pro เนี่ยมันจะแน่นกว่าอย่างชัดเจนเพราะว่าด้วยความที่มันมีจุกยางนะครับเนี่ยมันก็เลยทำให้ถ้าเทียบกับ AirPods 3เนี่ย AirPods 3เนี่ยมันเหมือนว่างเฉยๆไม่มีอะไรมันก็น้ำหนักมันก็จะประมาณเบาๆแต่ว่าในขณะที่คุณต้องการความแน่นเนี่ย AirPods Pro จะแน่นกว่าแบบค่อนข้างชัดเจนมากเลยครับทีนี้ในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับก็ผมจะทดลองในการใช้เพลงนะครับจาก Apple Music นะครับคือเท่าที่ลองฟังนะครับด้วยความว่าไดเวอร์มันใหญ่ขึ้นมันก็จะตอบสนองในเรื่องของเสียงนะครับในเรื่องของความถี่นั้นค่อนข้างทำได้ดีใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากซุนโปรสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือเรื่องของการที่มันใส่สบายกว่านั่นเองครับแล้วก็ไม่มี ANC แค่นั้นเองก็คือว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้เดินทางบ่อยๆหรือว่าต้องการความสงบเงียบอะไรอย่างเงี้ย
มันก็ไม่แทบจะไม่จะเป็นเลยแล้วก็ประหยัดเงินไปได้เยอะพอสมควรนะครับและอีกเรื่องนึงนะครับที่มันจะโดดเด่นก็คือเรื่องของไมโครโฟนนะครับสามารถที่จะปรับเรื่องของคุณภาพเสียงในการโทรได้นะครับซึ่งทำให้ไมโครโฟนนั้นมีความเงียบมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับตัวอย่างเช่นแบบนี้ครับ3 2 1เอาละครับตอนนี้ผมได้อยู่ในห้องน้ำนะครับเราจะทดลองไมโครโฟนโดยแบบแรกนะครับก็คือแบบสแตนดาร์ดนะครับถ้าสมมติผมเปิดน้ำนะครับเสียงมาก็จะมีเสียงน้ำเข้ามาด้วยนะครับทีนี้เราจะปรับอีกโหมดนึงก็คือโหมดของ voice isolation นะครับซึ่งมีทั้ง AirPods 2 AirPods 3แล้วก็ AirPods Pro นะครับเราเปิดเสียงน้ำเหมือนกันแล้วก็พูดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเสียงผมนั้นจะชัดกว่าพอสมควรเลยทีเดียวครับอีกกรณีหนึ่งนะครับที่เป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจมากสำหรับ AirPods 3นะครับนั่นก็คือการตามหาหูฟังนะครับซึ่งเราสามารถที่จะตามหาโดยที่สมมติว่าเราทำหูฟังข้างหนึ่งนะครับหายไปนะครับเราสามารถที่จะกดติดตามได้โดยตรงนะครับมันสามารถที่จะติดตามได้ทั้งแบบไฟล์แล้วก็แบบร้องเสียงนะครับซึ่งร้องที่เสียงปกติมันก็ร้องอยู่แล้วนะครับเนี่ยมันก็จะร้องในลักษณะแบบนี้ครับเสียงก็จะดังประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไฟล์นะครับก็คือมันจะขึ้นบนแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่อัลต้าไวแบนนะครับฉะนั้นพอมันอยู่เนี่ยเดี๋ยวฉันอยู่ตรงนี้ก็คือเคลียร์นะครับแล้วถ้าสมมติเอาออกไปไกลๆเลยนะครับเนี่ยออกไปลักษณะหนักแบบนี้มันก็คือเนียนะครับแล้วถ้าสมมติมันห่างจากเรามากๆนะครับมันจะขึ้นฟานั่นเองครับแล้วสามารถที่จะกดเสียงร้องตามได้ด้วยแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่คุณคิดว่าคุณหาไม่เจอแล้วคุณสามารถที่จะกดเป็นแบบ make a loss ก็คือไม่มีใครจะใช้หูฟังของคุณได้โดยประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ไว้ติดตามหูฟังได้อย่างดีใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับคนที่ขี้ลืมบ่อยๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะบอกแผนที่คือพิกัดสุดท้ายที่หูฟังของเราอยู่แบบนี้ได้แบบเรียลไทม์เลยครับแล้วมาถึงเรื่องของแบตเตอรี่นะครับคือหูฟังเนี่ยมันสามารถใช้งานได้สุดๆนะครับถึง5ชั่วโมงเลยทีเดียวครับต่อข้างนะแล้วก็รวมกับกล่องเคสนะครับซึ่งสามารถที่จะใช้งานได้สูงสุดนะครับทำให้หูฟังฟังได้งานสูงสุดถึง30ชั่วโมงเลยทีเดียวและมันก็จะมีโหมด Quick Charge ครับคือเราสามารถเอาหูฟังใส่กลับเข้าไปภายในเวลาแค่5นาทีเท่านั้นมันก็สามารถที่จะชาร์จไฟแล้วก็ใช้งานได้ต่อภายในเวลาสูงสุดคือ1ชั่วโมงเลยถ้าสมมุติว่าแค่5นาทีเท่านั้นถือว่าชาร์จเร็วชาร์จไวใช้ได้เลยครับโดยสรุปแล้วนะครับหูฟังอย่าง AirPods 3ก็จะเป็นอีกหูฟังตัวหนึ่งที่เน้นเรื่องของการใช้งานที่เรียบง่ายแล้วก็ดูดีไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วก็ราคานั้นค่อนข้างประหยัดเมื่อเทียบกับ AirPods Pro อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะสั่งซื้อทางออนไลน์ของ Apple ได้แล้วแต่วันนี้แต่ถ้าสมมติว่าบทความหรือคลิปนี้อาจจะยังไม่พอนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีอีกคลิปนึงซึ่งเราจะไปพูดคุยกับคนที่เขาใช้งาน AirPods 3 มาก่อนหน้านี้แล้วเขาจะให้คำตอบเป็นอย่างไรและเขาคือใครพบกันในโอกาสถัดไปไม่นานเกิดหรอกครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างนี้รวมถึงใน facebook.com/bigrightbot ด้วยเช่นเดียวกันครับ